พี่ก็จะแก้ปัญหาด้วยการให้งอกับทีมเลยเรียนพี่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมอยู่ในรายการเสือชอบแกล้ง EP เท่าไหร่ผมลืมครับ คือวันนี้นะครับพี่เสือเนี่ยจะมาทำการแกล้งนัดโดยการเนี่ยไล่นัดเวออกจากทีมงานพี่เสือไปเลยแล้วก็แบบไล่กลับบ้านให้ขนของกลับบ้านไปเลยผมบอกเลยว่าเนี่ยตาแตกแน่นอนเลย แต่ผมจะตบท้ายด้วยการเซอร์ไพรส์ของให้นัดนะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าพี่เสือจะแกล้งยังไงเนี่ยห้ามพลาดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแผนกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยรู้ไหมวันนี้ไอ้นัดเนี่ยไม่รู้ว่าผมกลับอุดรด้วยนะครับตอนนี้มันช่วยแม่มันอยู่ร้านรับกับข้าวนะขายของอยู่แล้วผมก็มาตอนนี้อยู่กันครบอยู่เว้ยนัดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขอความร่วมมือจากไอ้ก๊อฟเอฟข้างในดีกว่าป่ะไอ้มินถ่ายอยู่ครับฮะช่วยพี่หน่อยจะแกล้งนะได้ได้พี่ให้เขาทำอะไรบ้างอ่ะคืออย่างนี้เลยก๊อฟอะไรพี่คือพี่เนี่ยตั้งใจจะให้ของรางวัลทุกคนที่แบบที่ทำงานกันมาในปีนี้แต่พอดีพี่อ่ะไปเจอโปรดีๆมาเว้ยโปรอะไรจาก AS โปร UC เดี๋ยวเปิดให้ดูไหนออกดีออกไหนโปรจะแกล้งเขาจะนอกเลยเนี่ยเป็นโปรจาก AS ชื่อโปร UC คือเหมาะสำหรับนักศึกษาที่แบบว่าย้ายค่ายหรือเปิดเบอร์ใหม่มาใช้แบบแพ็กเกจรายเดือนคือแบบที่ดูแล้วมันโคตรคุ้มเลยเว้ยก๊อฟดูดิเนี่ยเห็นไหม Samsung A30 เหลือแค่ 4,290 บาทโอ้โหโคตรถูกอ่ะเออเนี่ยดูนะนี่แหละที่นี่แหละจะซื้อให้ Samsung A50 7,490 โอ้โหโคตรถูกคือดูแล้วแบบโคตรคุ้มเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยรถเยอะโคตรเพิ่งไม่ต้องมาจ่ายค่ารายเดือนแพงด้วยจ่ายค่าแพ็กเกจแค่เดือนละ499บาทเองโอ้โหโคตรถูกอ่ะคือพี่เลือกมาแล้วเว้ยว่ามันคุ้มโคตรคุ้มโอ้เออแล้วพี่เนี่ยก็ไม่ต้องหมดเงินเยอะเว้ยเออแต่ว่าไอ้นัทจะไม่ได้นะอ๋อทำไมอ่ะพี่จะให้เงินมาแทน 7,500 ให้ไปซื้อเองโอเคแต่ว่าเดือนนี้เอฟพี่ขอให้ไอ้ก๊อฟไปนะก่อนว่าเงินพี่ก็ไม่ค่อยเยอะโอเคไหมเองกับมีนเอาเดือนต่อไปโอเคโอเคแล้วพอซื้อเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่ยืมมือถือเองอ่ะไปแก้ได้ไหมนะได้พี่โอเคโอเคโอ้ขอบคุณพี่มากเลยแต่คุ้มจังอ่ะพี่โปร AS UC ให้ราคาเครื่องโคตรดีและผูกแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นแค่499บาทเองไม่คุ้มได้ไง AS UC จาก AS เนี่ยมาพร้อมโปรสุดซีดเลยเว้ยไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดูโซเชียลส่องสาวส่องเมียแถวบ้านฟรีหมดหลายอย่างครับแต่ว่าพี่ชอบเล่นพับจีไงไม่ต้องเสียค่าเน็ตเลยโคตรคุ้มปะตอนนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วครับผมก่อนอื่นเลยอยากเจอพับจีนี่โอ้โหขอบคุณมากเลยพี่มาเล่นเกมโอ้โหเล่นเกมเป็นลูกเนี่ยเขาบอกว่าพับจีเล่นฟรีเล่นฟรีอ่ะเออเล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค่าเน็ตมาขอที่หนึ่งขอโชว์หน่อยเฮ้ยก๊อฟก๊อฟมันยิงมันยิงระวังเฮ้ยพี่อ่ะดูดิมันยิง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 ดูดิโอ้โหยิงอะไรวะเนี่ยโอ้ยิงยิงเป้ายิงเป้าพอถ้าอย่างนี้จะมาโชว์ยิงเป้าคิดว่ายิงคนหาสองสาวดีกว่าไหมไม่ได้ได้พี่สาวในเฟซดีกว่าเฟซเขาบอกว่าเป็นหญิงคนที่สวยไหนพี่อุ้ยเมื่อสลิมได้ขอไลน์ขอไลน์ได้ไหมโหลดไลน์โหลดแล้วโหลดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ไลน์ไหมเขาบอกว่าไลน์ก็ฟรีดูเข้าไลน์แป๊บเดียวไลน์ก็ฟรีไม่ต้องเสียตังค์คือแบบเร็วมากอ่ะถ้าเป็นเน็ตธรรมดาเนี่ยเรากดข้อมูลแบบเยอะๆเงี้ยมันก็จะกระตุกใช่ไหมเออนี่โหลดข้อมูลเร็วมากเลยเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยโพสไอจีโพสไอจีได้ดูดิพี่โคตรคุ้มโอ้โหตอนนี้ไงง่ายๆเลยฟรี Facebook เกม LINE โอ้โหฟรีหมดจ่ายแค่499ทีเดียวจบเมื่อกี้ผมสังเกตได้มันอัพสตอรี่เร็วมากไม่ถึง1วีคโคตรโหโคตรถูกโคตรประหยัดโอเคอะไรพี่ต้องคอยดูต้นทางนะเดี๋ยวนัดมาใช่พี่ถ้านัดมารีบมาบอกมันจะได้เริ่มแผนตอนนี้เราตั้งกล้องตั้งอะไรรอก่อนเดี๋ยวมันเห็นว่าเราแบบไปตั้งกล้องไปโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปวางแผนนะครับว่าวางกล้องตัวไหนกล้องแอบถ่ายนะครับแล้วก็ต้องแอบถ่ายนั้นมาค่อยให้สัญญาณพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าจะทำยังไงพี่ครับอันนี้ก็คือเป็นห้องทำงานพี่เสือนะครับเดี๋ยวไอ้นั้นมาจะต้องเข้ามาแต่คือสำคัญคือมันยังไม่รู้ว่าพี่มาแค่นั้นแหละนี่คือกล้องโกโปรนะครับพี่เสือจะตั้งให้มันหันมาอย่างนี้นะมันจะเห็นหมดเลยนะมันจะเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้หมวกครับปิดบังอำพรางนี่นะครับนี่มันจะไม่บังเลยนะคือโคตรเนียนเนียนไหมเนียนมากคือบางทีมันเข้ามาไม่ได้สนใจหรอกเพราะน้ำจะต้องตัดเครื่องนี้นะต้องตัดเครื่องผมเครื่องนี้นะเดี๋ยวก็จะนั่งผมก็จะเข้ามาเลยเนี่ยกล้องใหญ่ตัวเนี้ยอาจจะให้มีนแบบถือเนียนๆจะพอเนียนไหมเนียนเนาะแบบถือเนียนๆแบบจังหวะนั้นแบบโดนผมดุว่าหรืออะไรเงี้ยคงจะแบบงงมึนงงตึบเลยทั้งที่นั้นมันทำงานดีนะครับมันตัดคลิปไม่ช่องหลักตอนเนี้ยคือทำงานดีนะแต่ผมแบบอยากแกล้งอ่ะก็เสือชอบแกล้งไปเราไปรอเลยดีกว่าแต่คืออยากจะบอกว่าผมรอไปจนมืดนะครับทุกคนตั้งแต่กลางวันจนมืดวันนี้นัดเข้างานดึกจนเล่นเกมเล่นพับจีเล่นไลน์เล่นเฟซจนหมดแรงแล้วเนี่ยงั้นไปรอมันดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมงั้นเดี๋ยวรอตอนนัดมานะครับผมเอฟต้องให้สัญญาณทันทีไปเอาเป็นว่าพวกผมจะกดกล้องให้ทันละกันตอนมันมาเออแล้วต้องวิ่งมากดข้างในด้วยไปโอเคอ
พี่ไอ้นั่นมาแล้วครับทุกคนไอ้นั่นมาแล้วไอ้เป็นปกตินั่งให้เฉยพี่เสือเรียกประชุมอ้าวแกมาด้วยเหรอมาแล้วดิไม่เห็นแกบอกเลยว่ามาแกก็ไม่บอกเลยมีตกใจอยู่เลยนี่ทำงานอยู่แกมาเออนั่นมาดิดีครับพี่มาตั้งแต่ตอนไหนพี่ถึงบอกมานานแล้วได้บอกไงวันนี้มีงานด่วนนะว่าวันนี้ประชุมด้วยประชุมเรียกประชุมนั่งมีนะมีอยู่แล้วพี่เรียกมีด้วยประชุมเลยประชุมเรื่องงานเรื่องสำคัญเรื่องงานเห็นแค่บอกเลยว่ามาฉุกเฉินไงมาเรื่องด่วนไงเพราะว่าบ้านพี่ก็แบบว่าบ่นนู่นนี่นั่นด้วยแม่พี่หลายเรื่องไงเราเนี่ยคุยหลายเรื่องพร้อมยังอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยเป็นเรื่องไม่ดีมีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีเราพูดเรื่องไม่ดีก่อนแล้วกันจะได้ที่จะไม่จบไปคือแม่พี่อ่ะบ่นพี่เยอะมากเลยบ่นเรื่องที่บ้านเนี่ยที่แบบพวกเรามาอยู่กันทุกคนไงตายหลายเรื่องเลยแล้วก็แบบมีเรื่องเรื่องงานด้วยเวลาแบบเราลงคลิปอะไรไม่ทันอ่ะเพราะว่าพี่ก็ให้เองรับผิดชอบตัดช่องหลักใช่ไหมล่ะมันแบบว่าบางทีมันกับกระทันหันอะไรเงี้ยคลิปบางทีก็เผลอปล่อยคลิปไปอะไรเงี้ยมันหลายอย่างอ่ะหรือแล้วพี่ก็แบบเครียดไงมันพลาดเนาะบางทีก็เข้าใจว่ามันพลาดแต่ว่าเราต้องไต่ตองไงเราต้องแบบว่าดูตรวจสอบงานทุกอย่างก่อนให้มันเรียบร้อยไม่ใช่แบบก็ปล่อยตรวจดูใช่เพราะว่าพี่ก็ไม่งานโคตรเยอะแบบเหมือนจะไม่ได้พักอยู่แล้วก็ได้ตอนแรกก็ไว้ใจว่าเองช่วยไงก็นั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวพูดเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าทุกคนก็จะทำช่องสำรองใช่ไหมล่ะแต่ว่ามีเองคนเดียวที่ช่วยพี่ตัดช่องหลักคือช่องหลักตอนนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนดูก็รอติดตามเยอะใช่ไหมหรือไม่อยากให้คลิปมันแบบมาพลาดอะไรเงี้ยพี่ก็จะแก้ปัญหาด้วยการจะให้ออกจากทีมเลยจริงพี่ไม่ค่อยคุยไม่คือมันงานมันเสียหลายรอบแล้วงานมันเสียหลายรอบแล้วก็ตรวจดูไม่เก็ตเรื่องปัญหาที่คลิปมันติดเหลืองล่าสุดนี่ไงใช่คือหลายอย่างมากเลยบางทีก็ลงคลิปไม่ทันก็มีถูกไหมบางทีก็ลงคลิปไม่ทันเราก็ต้องเสียงานเสียตารางไปอีกคือพี่ว่าพี่ตัดปัญหาเดี๋ยวพี่ตัดเองอะไรเองพี่ทำของพี่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องอยู่บ้านคนของกับบ้านเลยเสื้อผ้าอะไรก็กลับได้เลยไม่เป็นไรคอมกูอยู่แล้วไว้นี่พี่ก็ให้โอกาสผมน้อยโอ้ไม่ต้องหรอกนัดคือมันหลายรอบแล้วไม่ใช่รอบเดียวแต่เราเป็นคนไม่พูดไงพี่ไม่อยากพูดมากไงจะพูดทีเดียวก็ให้มันจบไปเลยผมก็ตรวจงานหรือเวลาทำมันก็มีพลาดแต่ว่ามันออกไปแล้วไงถูกไหมมันเกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้ไหมล่ะก๊อฟคือมันลงไปแล้วมึงเข้าใจป่ะคืองานมันเสียงานที่มันเสียมันลงไปแล้วอ่ะแล้วมันแก้ไม่ได้เว้ยคนเขากดเข้ามาดูไปแล้วอ่ะคือเนี่ยพี่มาเพราะว่าพี่จะคุยเรื่องนี้คือมาคุยต่อหน้าดีกว่าดีมาคุยโทรศัพท์คือแบบว่าเจ็บแต่จบไงก็คือโอเคเราบอกน้องการผมน้อยผมก็ไม่ได้ผิดบ่อยขนาดนั้นไม่ได้แล้วนะคือมันเครียดมันปวดหัวจะเป็นบ้าแล้วเหมือนจะไมเกรนคือแบบความปวดแยกทางกันดีกว่าวะไม่อยากอยู่แล้วคือแยกทางดีกว่าน่าจะสบายใจกว่าก็เดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านได้ส่งได้ไปรถพี่เลยเสื้อผ้าอะไรก็ได้เดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์ให้น้องขับเนี่ยจะเอาเสื้อผ้าไปส่งเพราะมันเยอะก็พี่ก็เครียดนะก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่พูดตรงๆก็มันก็ยืดเยื้อมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ดึกแล้วไม่อยากจะใช้เสียงดังจริงใจเขามันก็เก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวก็แยกย้ายกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องตัดคลิปอะไรอีกพอพวกมึงก็ดูตัวอย่างไปช่วยเพื่อนเก็บหน่อยไปโอเคร้องไห้ทำไมปอบมันอยู่ไอ้เราช่วยเก็บเพื่อนดีอันไหนของมันบ้างครับพี่ร้องรอนะขอช่วยเก็บเพื่อนดิยังรีบเสร็จเอฟมันอึดอัดอ่ะรีบเก็บมาเสร็จเดี๋ยวต้องไปธุระต่อเนี่ยลีลากันจริงเลยอ่ะเสียช็อปเก่งนี่มันเสร็จแล้วนั่นแหละไปรถกูก็ได้ครับพี่ผมระวังไงเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรโอเคเปิดประตูนี้เอฟดูเพื่อนหน่อยเอฟพี่ขอโทษไว้นะที่ก็มันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงลืมของอ่ะเนี่ยของใครเนี่ยของอะไรนี่ล่ะเฮ้ยกูถ่ายคลิปเหี้ยไม่เกี่ยวมันถือกล้องเนี่ยกูถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรจะให้ของรางวัลทำงานดีเด่นไม่ได้แบบทำงานแย่นั่งดูร้องไห้ตาแดงร้องไห้ตาแดงร้องทำไมเฮ้ยผมร้องทำไมร้องทำไมนะผมร้องทำไมพี่ได้ข่าวเนี่ยจริงแล้วได้ข่าวว่าโทรศัพท์ไม่ดีอันนี้คือที่กลับมาเนี่ยกลับมาเซอร์ไพรส์ทำคลิปเซอร์ไพรส์ก็คือเตรียมกันหมดแล้วซื้อโทรศัพท์ให้เห็นว่าโทรศัพท์ไม่ดีแล้วที่คุยกันก็พูดเล่นเออพูดเล่นไม่อยากจริงจังกูว่ามึงไงจริงจังอ่ะพี่ให้โทรศัพท์เออเอาไปยังไงอะไรเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่อ่ะโอ้โหสวยป่ะชอบป่ะสวยเฉยชอบยังแต่มันปรับอารมณ์ไม่ทันยังไม่ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณพี่แจ๊คเนี่ยพี่แกล้งผมขนาดนี้ผมต้องขอบคุณใช่ไหมโอ้ยไม่ได้เอาอ่ะเออคุณรู้ชอบไหมเออโอเคบอกคนดูด้วยเนี่ยคุณดีให้โทรศัพท์ก็ผมดีพี่แจ๊คก็ทำกับผมอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็ขายโกรธแล้วไงเนาะเพราะว่าให้โทรศัพท์เอาหรือไม่เอาเอาโอเคเนี่ยสวยนะยิ้มได้ยังยิ้มได้ยังยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทีกินหน่อยน้ำตาเขาเบาอยู่เลยใครเบาจริงๆก็จะให้ทุกคนแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเงินไงดูว่าให้กอล์ฟก่อนให้กอล์ฟก่อนไปนะให้ก่อนแค่ขนาดนี้แล้วไงผมจะเออเอาให้กอล์ฟก่อนไม่ได้คือให้กอล์ฟก่อนโอ้ยพี่ขนาดนี้เนาะโอเคร้องแม่ขนาดเออโอเคเออจริงๆคลิปเนี่ยคลิปแกล้งเลยอันนี้ไม่ได้ซื้อเองเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสำหรับนักศึกษาใช่7,000 กว่าบาท7,490แล้วก็คือของกอล์ฟพี่แค่มาหลอกว่าจะให้ไม่แกล้งผมซ้ำสองใช่เออตลอดเลยโอ้ยแล้วจะร้องให้อีกแล้วอ่ะบอกให้คนดูกดไลค์ก่อนเดี๋ยวให้ขอวันใหม่เดี๋ยวให้ตังค์กดไลค์อ่ะให้นี่ของจริงครับผม7,500 บาทใช่ไปซื้อเองแล้วก็ขึ้นนายเย็บอยากได้อยู่มั้งใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ให้เลยให้เลยให้เลย7,500คือเครื่องเนี้ยเป็นโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษา AFU Seat นั่นเนี่ยผมก็ไม่ได้แค่นี้ดิผมคือไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วอยากได้ใช่ไหมสมัครเรียนคือโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษามหาลัย ASU Seat สมาร์ทโฟนราคาพิเศษพร้อมโปรสุดซีด Samsung A30 เนี่ยแค่ 4,290 Samsung A50 เนี่ย 7,490 บาทหาซื้อได้ที่ AS Shop Telewin AS Buddy ที่ร่วมรายการใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมไปที่เว็บไซต์นี้โปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมบ๊ายบายนะทุกคนไปซื้อเองโอเคไปสมัครเรียนแล้วไปซื้อโคตรคุ้มโคตรถูกโคตรประหยัดบ๊ายบายให้แล้วเท่ากันโอเคบ๊ายบายนะทุกคนต้องสมัยบายบายสุขสันต์คนโดนแกล้งแล้วผมจะซื้อยังไงเนี่ยผมไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยเครื่องนี้ผมก็ไม่ได้ดิเออไปหาซื้อเอาเอง